ถ้าบอกแกแพ้นี่แกก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าพวกเราเป็นแชมป์โลกอดีตแชมป์โลกด้วยและเป็นแชมป์โลกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมาแกชนะไปแล้วเนี่ยแกก็เป็นตัวที่หนึ่งไปเลยครับไปเลยครับIsang Thai boxer at kilalang knockout artist ang tumalo sa 32 Pinoy. Subalit may isang Pinoy na bumawi para sa ating mga kababayan. Pero bago natin upisan ang kanilang laban, ay huwag kalimutang mag-like and subscribe para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Ray Megreno, ang alias de Lobio ng Pinas, edad na 26 anyos at tubong Misamis Oriental. Taong 2012, nang sagupain ng ating kababayan ng Thai boxer na si Pong Saklek Wong Jong Kam. Isang matibay at malakas na boxer na isang southpaw at may ring record nga po ito na 87 wins, 4 losses, 2 draw with 46 knockout. Nasa 87 wins ito ay 32 dito ay ang mga Pinoy na kanyang mga tinalo. Kaya naman isang malaking hamon ito para kay Megreno. Samantala, hindi lang ito ang kanilang unang pagharap sapagkat nagharap na nga po sila ng 2 beses. Unang laban nga po nila taong 2007, padalawang laban taong 2010, na kung saan parehas bigong manalo si Megreno. Kaya naman ito na ang pangatlong beses ng kanilang pagharap na sa laban na ito ay para depensahan ng Thai boxer ang hawak nitong WBC International Flyweight Title. Ginanap naman ang laban na ito sa Thailand na kung saan bit-bit naman ang ating kababayan ng kanyang record na 17 wins, 20 losses, may 3 draw at may 15 panalo mula sa knockout. Hindi kagandahan ang record ng ating kababayan kaya kampante ang Thai boxer na siya ang mananalo sa laban at maging pataba lamang ito sa record. Halin at silipin natin ang kanilang mainit na bakbakan. Ran ทุกลูกเลยครับโอ้โหวันนี้พงศักดิ์เล็กมาจะเก็บคู่ท้าชิงจากฟิลิปปินส์ได้หรือเปล่าครับวันนี้ติดตามนะครับติดตามผลงานของเจ้าก่อนสัญญาณ10นาทียกแรกกำลังดังขึ้นอากาศยังค่อนข้างอบอ้าวนะครับที่โคราชกลับไปชมกันต่อนะครับยกที่2นี่เป็นผลงานยกแรกครับก็ยังดูไม่ชัดนักนะครับสำหรับพงศักดิ์เล็กกับเรนิเกรโน่ท่านที่ตั้งใจนะครับว่าจะจองรถโตโยต้าในงานนี้ก็เรียนให้ทราบว่าแถมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะครับหรือจะเลือกรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่า 15,000 บาทซื้อวันนี้ซื้อในงานนี้ผ่อนปีหน้าครับฟรีๆไป90วันและพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพบกับฟรีคอนเสิร์ตของสิริพรอัมไพพงษ์และคืนวันเสาร์ครับวงไอนะขอบคุณคุณนิกรประเสริฐสมผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ผู้บริหารระดับสูงของ CP ยกนี้เป็นยกที่2วันนี้ต้องขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ทั้งโตโยต้ามอเตอร์นะครับก็ไฮรับบิโก้แชมป์ยอดขายนี่6ปีซ้อนเลยแล้วก็ทิฟฟี่แอนเดอร์สันด้วยสมกลิ่นตะบุจับแล้วก็มโนรักแฮร์ทั้งสกินเดียวและสีดีหน้าด้วยนะครับก็ต้องยอมรับว่าในนามของพอดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเนี่ยประธานบริษัทนะครับคุณวิรัตวัชรรัตนวงศ์หรือว่าเสี่ยเนาเนี่ยในเรื่องมองมวยสร้างมวยแล้วเนี่ยโอ้โหสร้างแชมป์โลกมาสุดๆทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับมาดูพงศักดิ์เล็กครับดูฟอร์มในวันนี้นะครับแล้วภายในปีหน้าครับหัวชนนะครับเมื่อสักครู่ดิเกรโนนั้นก้มต่ำนะครับกระแทกเข้าซีเข้าคางครับกรรมการเตือนแล้วนะครับดูออกหมัดได้แรงนะครับเรนิเกรโน่ฟิลิปปินส์ถ้าหากว่าไม่แข็งแรงไม่ฟิตนะครับไม่ผ่านการตรวจสภาพไม่ให้มาสำหรับต่างประเทศโอ้ดูครับจงกรอันตรายโอ้ดูอันตรายเลยไม่รู้ดิเกรโน่นั่งแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับถ้าชกทรงนี้นี่พลาดไม่ได้ด้วยนะครับพงศักดิ์เล็กกับย่าง5ดาวยิมเพราะว่าวันนี้มีท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ก็ดูแลอยู่ด้วยนะครับสนับสนุนกันเต็มที่เลยอ่ะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพรุ่งนี้ครับจัดรายการใหญ่นะครับเพื่อช่วยเหลือนักกีฬายิงปืนนะครับที่วิธีมวยลุมพินีก็เรียนเชิญพี่น้องแฟนพันธุ์แท้
ที่เป็นแฟนของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นไปที่ลุมพินีนี่คือหัวชนกันนะครับชนเลยครับนะครับเพราะก้มต่ำเรก้มต่ำมาก็โดนคางแต่ยังทนได้ครับขอบคุณบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์น้ำดื่มรีเจนซี่บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าและบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดขอบคุณตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่นะครับตั้งแต่กรุงเทพถึงนครราชสีมาแล้วก็สำหรับผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์นะครับปูนสำเร็จรูปสีพลาสติกซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับและกระเบื้องหลังคาคอนกรีต TPI รับคูปองส่งชิงโชคทองคำแท่งรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง9พฤศจิกายนนี้ครับและซื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวะอินทรีย์น้ำ TPI หรือน้ำส้มควันไม้ทุกชนิดทุกขนาดครบ1ลิตรครับรับคูปองส่งชิงโชคทองคำแท่งรวมมูลค่า10ล้านบาทตั้งแต่วันนี้ถึง10กรกฎาคมปีหน้าครับโอ้โหยมดีเข้มข้นขึ้นนะครับออกบัตรกันมากขึ้นปะทะกันมากขึ้นครับแล้วก็ดูนะครับเรไม่ธรรมดาครับคงศักดิ์เล็กต้องระวังด้วยนะครับขวาเขาแรงเท่าที่เห็นนี่นะครับแล้วมาครบเลยครับมาทุกทิศทุกทางดูครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เวลานี้นักมวยเรมิกิโดเนี่ยมาชกในบ้านเราและชกกับพงศักดิ์เล็กเนี่ยถ้าบอกแกแพ้นี่แกก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าของเราเป็นแชมป์โลกอดีตแชมป์โลกด้วยและเป็นแชมป์โลกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแกชนะไปแล้วเนี่ยแกก็ถูกรางวัลที่1ไปเลยอ่ะดังไปเลยครับเอาละครับเราเดินตลอดนะครับเรโอ้ดูครับโดนขวาเลยครับขวาตรงโอ้เจ้ากรครับโดนจนได้ครับถูกทับแล้วนะครับเก็บแล้วครับครับไปถึงเจ็ดก็โอ้โหอันตรายครับดูเขาหนักนะครับโอ้เจ้ากรจะรอดไหมครับที่อันตรายแล้วนะครับอันตรายแล้วครับโอ้โหครับจบสั้นเลยครับสภาพของเจ้ากรไปพลาดครับโดนขวาบวกตูมเดียวแล้วถูกนับเจ็ดTapos ang kanilang laban sa round 3, technical knockout para sa ating kababayan na si Rey Migreno. Dito ay tagumpay niyang nakuha ang WBC International Flyweight title at nakabawi rin sa pangatlong pagkakataon, pati na rin ang ating mga kababayan na tinalo ng Thai boxer.